รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงรู้สึกแบบใหม่ให้ฟันด้วยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ใหม่สูตรเอเวอร์เฟรชกล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยประกันภัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The People Show ครับนี่คือรายการที่จะพาไปอัปเดตข่าวสารตลอดรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงพาไปดูสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยค่ะพบกันนะครับในทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับเวลาดี 4:15 นาทีเป็นต้นไปกับเรา2คนครับผมแจ็คสุพนันทิพย์มนตรีครับและดิฉันแตงกวาธนัญญาพิพิธวณิชการค่ะผู้ชมครับแน่นอนนะครับวันนี้เราคงยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับการรวมตัวกันของผู้ชุมนุมตามจุดต่างๆวันนี้ทราบว่าหลายจังหวัดทั่วประเทศเองก็จะมีการประกาศนัดชุมนุมกันแต่ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้หลายคนบอกว่าโอ้บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาตาทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ารอบนี้การชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นกระจายอยู่หลายๆจุดอย่างวันนี้อยู่ที่จุดไหนฮะวันนี้นะคะอยู่ถัดจากช่อง5สนามเป้าของเราไปแค่ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นซ้ายมือของดิฉันเลยคุณผู้ชมคะวันนี้จุดหลักเขาอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะซึ่งเมื่อล่าสุดผู้สื่อข่าวเพิ่งรายงานเข้ามาบอกว่าขณะนี้นะคะกลุ่มมวลชนก็ทยอยเดินทางกันเข้ามาเพิ่มในพื้นที่แต่ว่าบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังไม่ได้มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะคะคือเมื่อวานเนี่ยเป็นจุดที่บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวซึ่งเป็นจุดใหญ่นะคะผู้ชุมนุมเนี่ยได้สลายตัวไปในช่วงเวลาประมาณ 19:30 น.เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าจะมีการชุมนุมเรียกร้องประการใดบ้างมีกิจกรรมใดบ้างนะคะที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยว่าจะมีกิจกรรมใดๆก็ตามแต่เราคาดหวังนะคะว่าเราจะไม่เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นอันนี้คือสิ่งที่สังคมไทยคาดหวังอย่างยิ่งค่ะแต่ว่าเรื่องนึงสำหรับใครก็ตามที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้สำหรับการเดินทางเบื้องต้นก่อนหน้านี้ทาง BTS นะครับได้มีการประกาศปิด10สถานีรถโดยสาร BTS ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอชิต5แยกลาดพร้าวพหล24นะครับสถานีอโศกอุดมสุขบางนาช่องนนทรีสุรศักดิ์กรุงธนบุรีวงเวียนใหญ่นะครับนอกจากนี้ยังมีการประกาศเพิ่มเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะจะมีการปิดเพิ่มนะครับก็คือราชเทวีพญาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสนามเป้าข้างหน้าเราด้วยนะครับรวมทั้งสถานีอารีนะครับก็แจ้งไว้เป็นข้อมูลสำหรับใครก็ตามที่จำเป็นที่จะต้องเดินทางโดยรถโดยสาร BTS ในช่วงเย็นวันอาทิตย์แบบนี้นะครับค่ะสำหรับการชุมนุมที่ผ่านมานะคะก็มีหลากหลายประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเช่นเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสลายการชุมนุมโดยมีการใช้น้ำนะคะมีการใช้น้ำผสมสารเคมีแล้วก็มีลักษณะของการใช้แก๊สน้ำตาด้วยคุณผู้ชมครับประเด็นนี้ถูกพูดถึงกันมากโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือไม่มันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าสำหรับการกระทำต่อประชาชนแบบนี้นะคะวันนี้ประเด็นนี้แหละที่ The People Show ของเรายกมาพูดคุยกันโดยเราได้รับเกียรติจากพลเอกเอกชัยศรีวิลาศนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าเดี๋ยวจะมาร่วมวิเคราะห์กันรวมถึงภาพรวมทิศทางของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการเมืองไทยภายใต้ความคาดหวังนั่นแหละที่เราพูดสม่ำเสมอว่าเราต้องการเห็นสันติวิธีไม่อยากจะเห็นความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวรายละเอียดคงได้ร่วมพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะครับไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นอย่างไรแต่ว่าการเดินหน้าการใช้ชีวิตประจำวันของเราก็ยังคงต้องเดินหน้าสู้กันต่อไปนะครับการแก้ปัญหาเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 เราก็ยังคงต้องแก้กันต่อนะครับสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระดับฐานล่างปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายหน่วยงานเลยนะฮะพยายามลงพื้นที่เข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างทางด้านของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นะครับนำโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงอย่างท่านศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตก็ได้ลงพื้นที่ไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับไปมอบนโยบายเชิงรุกครับนำงานวิทยาศาสตร์เอาเรื่องของงานวิจัยเอานวัตกรรมต่างๆเนี่ยเข้าไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ให้คนในพื้นที่นั้นกินดีอยู่ดีเป็นเมืองที่มีความสุขมั่งคั่งยั่งยืนรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูรายละเอียดจากข่าวนี้กันหน่อยนะครับทางศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมประชุมนะครับเชิงนโยบายร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์ระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการทำงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลหรือว่าโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยนะครับลองไปฟังเสียงจากท่านรัฐมนตรีถึงโครงการนี้กันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กันหน่อยเป็นกระทรวงใหม่แล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็เพิ่งทำงานใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าก็มีนโยบายที่น่าสนใจทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของการมุ่งเน้นการต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีการวิจัยต่างๆเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงของสังคมไทยค่ะเราทำอะไรเนี่ยเราคิดถึงคนทั้งประเทศนะครับแต่ว่าการที่จะลงไปถึงทุกจังหวัดเนี่ยก็คงไม่สอดคล้องแล้วก็เป็นไปได้ยากแต่ว่าในระดับเป็นกลุ่มจังหวัดนะครับก็เราก็จะเลือกเอามหาวิทยาลัยที่พร้อมที่สุดนะครับมาเป็นคล้ายๆเป็นแม่ข่ายนะครับเป็นที่ตั้งของสายสปาร์คแต่ว่ารวมเอามหาลัยต่างๆทั้งหมดที่อยู่ในแถบนั้นเข้ามาด้วยมาช่วยกันแล้วก็รวมเข้าร่วมกับธุรกิจร่วมกับภาคสังคมร่วมกับภาคท้องถิ่นนะครับทำให้วิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเนี่ยกับการปฏิบัติเนี่ยมันมาเชื่อมต่อกันได้นะครับก็ที่ทำไปก็ได้ผลดีนะครับวันนี้มาดูนิทรรศการดูอะไรก็ดีใจที่หลายๆอย่างนี่ผลิตขายได้แล้วนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็ที่ดีใจกว่านั้นก็คืองานทางด้านเกษตรกรรมของเราโดดเด่นนะครับผมคิดว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยโดดเด่นในหลายด้านนะครับแต่ด้านหนึ่งที่ประทับใจมากคือด้านเกษตรนะครับแล้วก็ด้านวันนี้ก็ด้านที่เกี่ยวกับการแพทย์ทั้งหลายนะครับก็โดดเด่นมากการเอาเทคโนโลยีโทรคมนาคมต่างๆที่เจริญก้าวหน้ามากมาใช้นะครับในการทำแผนที่ในการทำ IoT ต่างๆนี่ก็ทำได้ดีนะครับทีนี้พอลงพื้นที่ไปยังภาคอีสานนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ยังกล่าวถึงมุมมองในการพัฒนาภาคอีสานด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะท่านบอกว่าภาคอีสานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยทั้งในด้านขนาดพื้นที่และมีความสำคัญในเชิงภูมิศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวแล้วก็กัมพูชานะคะรวมถึงอยู่ใกล้กับเวียดนามและจีนด้วยจึงขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้นำด้านการอุดมศึกษาในภูมิภาคเป็นอีสานใหม่ที่มีคนเก่งมีความรู้ทางวิชาการสามารถที่จะพัฒนาประเทศไทยในอนาคตทางกระทรวงอว.มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่สำคัญ University as Marketplace เช่นซื้อสินค้านวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นต้นหากจัดระบบการซื้อการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายนะคะก็จะช่วยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนานวัตกรรมได้นั่นเองค่ะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานประชาชนในพื้นที่รวมทั้งเรื่องของการให้มหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันการศึกษาในพื้นที่นั้นเข้าไปร่วมกับทางตำบลก็คือ1ตำบล1มหาวิทยาลัยเอาองค์ความรู้ต่างๆของนักศึกษาไปผนวกกับของดีต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้นักศึกษาเองก็ได้ประสบการณ์ไปด้วยนะครับและที่สำคัญเข้าไปต่อยอดร่วมกันพัฒนาชุมชนของเขาให้เข้มแข็งนะครับทำให้ในอนาคตนักศึกษาต่างๆเองก็จะสามารถจ้างงานอยู่กับครอบครัวอยู่กับชุมชนของเขาได้โดยไม่ต้องเดินทางมาหางานในเมืองหลวงได้ด้วยนะฮะใช่แล้วล่ะค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหมือนกันเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือว่าอพวช.ค่ะร่วมมือกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดกิจกรรมการวิจัยและการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อสร้างความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปนะคะมุ่งสู่ความมั่นคงทางธรรมชาติของประเทศในอนาคตค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ รวีวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวช.กล่าวว่าอพวช.มีความร่วมมือจากองค์การสวนสัตว์ในการดำเนินการด้านการสตาร์ฟสัตว์ด้วยเทคนิคที่เรียกว่าแท็กซิเดอร์มี่นะคะรวมทั้งการซ่อมแซมสัตว์สตาร์ฟแล้วก็สัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยสำหรับผลงานที่น่าสนใจของทีมนักวิจัยค่ะซึ่งได้รับความร่วมมือและไว้วางใจจากองค์การสวนสัตว์นั่นก็คือโรหิตสรัตคืออะไรอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นละมั่งหลอดแก้วตัวแรกของโลกนะคะซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เป็นสัญลักษณ์ของความพยายามในการอนุรักษ์ละมั่งซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทย
ดยผลงานการสตาร์ฟนี้ได้นำไปจัดแสดงที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ถือเป็นความภาคภูมิใจของกระบวนการวิจัยเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าหายากของประเทศลองไปฟังเสียงวิทยาสักนิดนึงค่ะนะครับที่ทั้ง2หน่วยงานก็คือทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติแล้วก็ทางองค์การสวนสัตว์เทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับได้มาเสริมความแข็งแกร่งซึ่งกันและกันในส่วนของงานแท็กซิเดอร์มี่หรือเรียกกันง่ายๆว่าเป็นเรื่องของการสตาฟสัตว์ทั้ง2หน่วยงานเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเราเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะนึกภาพรัฐวิสาหกิจเนี่ยในรูปแบบอื่นๆนะครับแต่เราเป็นรัฐวิสาหกิจในด้านสังคมที่ช่วยกันส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้การอนุรักษ์และก็ของเรื่องของการวิจัยความร่วมมือขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยมีมานานแล้วเราร่วมมือกันในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิจัยในเรื่องของสัตว์ในเรื่องของการอบรมแลกเปลี่ยนบุคลากรในวันนี้เรามาด้วยเรื่องของแท็กซิเดอร์มี่ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่หลายๆคนยังไม่ค่อยรู้จักการที่เราสตาฟสัตว์ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยกันอนุรักษ์ที่เราเห็นที่วิ่งอยู่ตามสวนสัตว์เนี่ยนะครับเมื่อสัตว์เหล่านั้นตายลงเนี่ยเด็กเยาวชนไทยของเราก็ได้มีโอกาสที่จะได้มาเรียนรู้จากซากสัตว์ที่เราได้ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีสวนสัตว์เองเนี่ยมีสัตว์หลายชนิดนะครับที่สวนสัตว์ได้ดูแลอยู่และเมื่อสัตว์เหล่านั้นตายลงโอกาสที่พวกเราจะได้มาเรียนรู้กันก็คงจะไม่มีถ้าเราไม่ได้มีกิจกรรมที่เรียกว่าแท็กซิเดอร์มี่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจที่จะได้เห็นความก้าวหน้าของวงการแท็กซิเดอร์มี่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเรามีทั้งนักวิชาการแล้วก็ช่างฝีมือที่จะทำให้เรื่องของการสตาร์ทสัตว์เนี่ยเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่เราได้มีส่วนร่วมในการที่จะสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยผ่านการสตาร์ทสัตว์เหล่านี้ด้วยครับตามพรบคุ้มครองสัตว์ป่าซากสัตว์เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสมบัติขององค์การสวนสัตว์อยู่องค์การสวนสัตว์เนี่ยสามารถที่จะครอบครองซากนี้ได้หน้าที่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติก็คือช่วยทำให้ซากสัตว์อันนั้นกลับคืนมามีชีวิตอยู่ด้วยท่าทางต่างๆหลังจากที่เราสตาฟเสร็จเนี่ยก็ยังเป็นขององค์การสวนสัตว์อยู่ส่วนเรื่องของการจัดแสดงถ้าจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เราก็ดำเนินการตามกฎหมายครับก็ขอยืมหรือว่าก็ขอใช้ตรงนี้ก็ดำเนินการไปก็จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากขึ้นแต่เราก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ภายหน้านะครับถ้ามีโอกาสในเรื่องของการแก้กฎหมายเรื่องการครอบครองซากสัตว์ว่าให้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ก็จะเพิ่มความสะดวกให้กับพิพิธภัณฑ์มากขึ้นครับขณะที่ทางด้านของท่านรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์นะครับท่านอภิเดชสิงหาเสนีก็บอกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทางองค์การสวนสัตว์มีภารกิจหน้าที่ในการดำเนินการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายของประเทศไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสงวนเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็จัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนรวมทั้งให้ประชาชนในประเทศเนี่ยได้มีการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนะครับภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ผ่านมาทางองค์การสวนสัตว์และทางอพวช.ได้ร่วมมือกันในโครงการวิจัยหลายโครงการด้วยกันนะครับนอกจากนี้ครับยังได้รับความร่วมมือด้านแท็กซิเดอร์มี่นะครับด้วยการส่งซากสัตว์ที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยจากสวนสัตว์ดุสิตสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตว์โคราชมาให้ทางอพวช.ช่วยดำเนินการสตาฟสัตว์ด้วยนะครับด้วยเทคนิคแท็กซิเดอร์มี่แล้วก็นำกลับมาจัดแสดงที่สวนสัตว์ต่างๆทั่วประเทศเอามาทำอะไรหลายคนก็นะฮะก็จะได้เรียนรู้ได้ใช้ประโยชน์นะครับได้ศึกษาน้องๆ นักเรียนนักศึกษาก็จะได้ไปเรียนรู้เรื่องของสัตว์ต่างๆอย่างใกล้ชิดเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยของนักธรรมชาติวิทยาอีกด้วยนะครับค่ะและพอทั้ง2หน่วยงานนี้จับมือกันนะคะคุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่ความสำเร็จในปัจจุบันต้องมีต่อยอดแน่นอนภาคต่อของสิ่งที่จะพัฒนาในอนาคตนะคะทั้ง2หน่วยงานก็จะร่วมผนึกกำลังกันส่งเสริมกันในด้านต่างๆโดยเฉพาะเทคนิคแท็กซิเดอร์มี่งานด้านการอนุรักษ์งานวิจัยและงานด้านการศึกษาเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่าและความร่วมมือในครั้งต่อไปค่ะจะมีการร่วมมือการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไปในอนาคตด้วยค่ะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องต่อไปกันหน่อยนะครับทางรายการของเราได้ติดตามและก็นำเสนอนะครับ9เส้นทาง81แหล่งเรียนรู้มีชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชาผู้ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งจัดโดยทางด้านของทิพยประกันภัยภายใต้ชื่อโครงการว่าทิพยประกันภัยสืบสานศาสตร์พระราชาโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ทิพยประกันภัยนั้นได้นำคณะครูอาจารย์นะครับลงพื้นที่ร่วมศึกษาเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีกว่า 4,000 โครงการตลอด70ปีการครองราชของในหลวงรัชกาลที่9นะครับจัดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเมื่อเดือนตุลาคมปี2561เราจะย้อนไปดูกันหน่อยนะครับว่าตลอด2ปีที่ผ่านมามีที่ไหนกันบ้างนะครับ
อย่างการจัดการในครั้งที่1นะคะก็ได้ไปกันที่ชุมชนบ้านสาลาดินจังหวัดนครปฐมค่ะคุณผู้ชมเยือนวัดของพ่อเรียนรู้บ้านสาลาดินคลองขุดแห่งศรัทธากับศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืนหลังจากนั้นนะคะครั้งที่2ไปต่อกันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีครั้งที่3ไปที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริโครงการหุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่4ค่ะไปที่เขื่อนขุนด่านปราการชนศูนย์ภูมิรักษ์จังหวัดนครนายกครั้งที่5นะคะไปที่โครงการพัฒนาชุมชนบ้านอ่างเอ็ดจังหวัดจันทบุรีครั้งที่6ไปที่มหาชีวาลัยอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่7คือที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งที่8คือที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ครั้งที่9นะคะคือที่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาและโครงการปลูกผักโดยไม่ใช้ดินมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีค่ะทางคุณวิชุดาไตรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนกล่าวว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอด70ปีที่ทรงครองราชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผ่านโครงการตามพระราชดำริมากกว่า 4,700 โครงการทั่วประเทศหากเราปล่อยให้ศาสตร์พระราชาเหล่านั้นสูญหายไปกับการเวลาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแทนคนรุ่นหลังอย่างยิ่งไปดูอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับจากทางทิพยประกันภัยกันหน่อยนะครับต้องบอกว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญที่ทำให้คนไทยนั้นได้ระลึกถึงสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับเราไปดูอีกหนึ่งโครงการที่ทางทิพยประกันภัยนะครับได้รับพระเมตตานะครับจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับในทรงโปรดนะครับประทานภาพพระกฐินให้ทิพยประกันภัยอัญเชิญไปทอดถวายณวัดเทพนิมิตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับได้ทรงโปรดประทานภาพพระกฐินให้ดร.สมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ทิพยประกันภัยจำกัดมหาชนอัญเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาที่ท่วนไตรมาสนะครับณวัดเทพนิมิตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคม2563นำปัจจัยสมทบทุนสร้างอุโบสถที่ยังไม่แล้วเสร็จแล้วก็เพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรมนะครับพร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรตินะครับจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยพนักงานของที่ทิพยประกันภัยและก็ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากที่วัดเทพนิมิตจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับค่ะและต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับทิพยประกันภัยค่ะล่าสุดได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับที่หนึ่งค่ะซึ่งดร.สมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ทิพยประกันภัยนะคะเป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับที่1ประจำปี2562จากนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นประธานในพิธีในงานค่ะมีพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นแบบครบวงจรหรือว่า Prime Minister Insurance Award 2020นะคะซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้ทางบริษัทได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ที่คัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพมีศักยภาพในการดำเนินงานมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีธรรมาภิบาลเป็นเลิศเพื่อเป็นการส่งเสริมบริษัทประกันภัยที่รักษาไว้ซึ่งคุณภาพการดำเนินงานและบริการให้กับประชาชนถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงานที่พยับประกันภัยโดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวได้จัดขึ้นณโรงแรมเซ็นทราแกนแอดเซ็นทรัลลาดพร้าวกรุงเทพมหานครค่ะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมกันบ้าง นะครับผู้บริหารระดับสูงเทปคอร์ดรุ่น13นะครับได้ลงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตนออกหรือว่า EEC นะครับไปดูความพร้อมของตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับว่าโครงการโครงสร้างขั้นพื้นฐานของ EEC นั้นมีความก้าวหน้าไปมากน้อยขนาดไหนไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์เทปคอร์ดรุ่น13สถาบันวิทยาการการค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจำนวน157คนลงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ดูความพร้อมตลอด4ปีที่ผ่านมา
ว่าโครงสร้างขั้นพื้นฐาน EEC มีการพัฒนาไปถึงไหนโดยผู้บริหารระดับสูงเทปคอร์ดรุ่น13ที่เป็นเจ้าของธุรกิจบุคคลตำแหน่งสำคัญจะได้จับมือกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC และประเทศไทยเพราะที่แห่งนี้คืออนาคตของประเทศชาตินำพาคณะนักศึกษาในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์หรือที่มีชื่อย่อว่าเทปคอร์ดนะครับซึ่งจะมีคนที่เป็นคณะนักศึกษาเนี่ยมาจากข้าราชการระดับสูงนะครับเจ้าที่นะครับหรือว่าผู้บริหารของธุรกิจหรือเจ้าของธุรกิจนะครับที่มีเครือข่ายทางด้านการค้าและการลงทุนและจะสร้างรายได้หรือว่า GDP ให้กับประเทศชาตินะครับค่อนข้างจะมากก็บอกก่อนนะครับว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของการค้าและก็การพาณิชย์การค้าและการลงทุนซึ่งเป็นหลักสูตรที่หอค้าไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยหอค้าไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยเจตนารมณ์เนี่ยต้องการเพื่อที่จะพัฒนาการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าหลักสูตรนี้เนี่ยจึงต้องการที่จะให้คณะนักศึกษาเนี่ยได้มามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของประเทศไทยและในวันนี้เราก็ได้พาคณะนักศึกษาเดินทางมาพื้นที่ที่เป็นอนาคตของประเทศไทยก็คือพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษชายฝั่งทะเลตะวันออกก็คือพื้นที่ EEC นะครับซึ่งมีการเริ่มต้นมายาวนานประมาณ4ปีกว่าแล้วและก็มีกฎหมายเฉพาะทางด้าน EEC สิ่งหนึ่งที่ภาคธุรกิจเองอาจจะมีความเข้าใจเรื่อง EEC และก็รู้ว่า EEC นั้นมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเราพาคณะนักศึกษามาเพื่อมาจะดูมาดูของจริงครับว่าตอนนี้ EEC พัฒนาไปถึงไหนมีโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาไปแค่ไหนการดำเนินนโยบายของรัฐบาลทั้งโครงสร้างพื้นฐานการเตรียมบุคลากรการเตรียมเรื่องผังเมืองไปถึงไหนแล้วนะครับก็จะทำให้ภาคเอกชนนั้นเข้าใจและก็จะได้ร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ในการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC และของประเทศไทยนะครับขณะเดียวกันนักศึกษาที่เป็นคนของภาครัฐก็จะได้เข้าใจด้วยว่าเอกชนมีมุมมองอย่างไรเอกชนมีมุมมองในเชิงของ EEC ในเชิงของโอกาสปัญหาอุปสรรคอย่างไรและเจ้าที่ของรัฐในพื้นที่ก็จะได้เห็นภาพครับว่าธุรกิจในพื้นที่ธุรกิจนอกพื้นที่มีมุมมองต่อ EEC อย่างไรทุกคนยอมรับนะครับว่าพื้นที่ EEC นั้นเป็นประโยชน์ของประเทศและเป็นสิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้ปีละไม่ต่ำกว่า 5% ถ้าเราสามารถลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและดึงการลงทุนจากต่างชาติและพัฒนาธุรกิจที่เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่หรือว่าอุตสาหกรรม S-Serve 10แห่งได้อย่างดีนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยธุรกิจเห็นภาพแล้วแต่ประเด็นสำคัญมากๆก็คือว่าธุรกิจยังรู้สึกว่าภาครัฐเคลื่อนตัวช้าไปธุรกิจอาจจะยังมีความเข้าใจไม่เต็มที่และก็รู้สึกว่ารัฐบาลยังถามเอกชนไม่เต็มที่ดังนั้นธุรกิจบางส่วนก็เลยมีข้อเสนอแนะกับภาครัฐนะครับว่าถ้าเราประชาสัมพันธ์มากขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์กับเอกชนมากขึ้นและก็ดำเนินโครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็ววางผังเมืองอย่างรวดเร็วจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ EEC และจะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้มากและจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยนั้นฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่นภายใต้นะครับสถานการณ์ที่โควิดเกิดขึ้นและหลังโควิดดังนั้นการพาคณะนักศึกษาเดินทางมาในครั้งนี้นะครับเรามาทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ EEC โครงสร้างพื้นฐานท่าเรือแล้วก็ความเข้าใจในโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือว่าทางท่าเรือตลอดจนสนามบินและก็มีการพบปะกันระหว่างภาคธุรกิจในพื้นที่และก็ข้าราชการในพื้นที่และเราก็หวังว่านะครับว่าการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะทำให้ธุรกิจของส่วนกลางธุรกิจของทั่วประเทศและธุรกิจของนะครับคณะนักศึกษานั้นสามารถที่จะเข้าใจและก็ปรับประยุกต์และก็ได้ร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนา EEC ต่อไปครับพร้อมกันนี้คณะเทปคอร์ดรุ่นที่13ยังได้เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานศูนย์อวกาศหรือจิสดาโดยประธานรุ่นเทปคอร์ดรุ่นที่13ที่มีดีกรีเป็นถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายพินิจจารุสมบัติยังยอมรับว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้เข้าใจยุคสมัยของอวกาศและการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นอย่างมากขณะเดียวกันประธานเทปคอร์ดรุ่น13ในฐานะอดีตรองนายกรัฐมนตรียังระบุถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ EEC ด้วยว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เทปคอร์ดรุ่น13เดินทางมาดูงานเพราะจะได้รับรู้ยุทธศาสตร์และเป็นประโยชน์สร้างมูลค่าให้กับชาติไทยนิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธพร้อมทั้งท่าเรือแห่งนี้ก็ถือว่ามาตรพุทธการพัฒนาโครงการนะของนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากก็ถือว่าโรงงานนะเคมีโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานเม็ดพลาสติกโรงงานโพลีทั้งหลายนะโรงงานน้ำมันอะไรต่างๆเหล่านี้ได้สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างมากมาย
นะก็จะได้มีการพัฒนาท่าเรือแห่งนี้ต่อเนื่องขึ้นไปนะเพื่อรองรับนะต่อการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมของประเทศและพร้อมร่วมมือในการผนวกกับโครงการ EEC นะครับนอกจากนี้ยังมีศูนย์สถาบันการวิจัยเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะมีทางไซปาร์คนะร่วมกับปตท.และหน่วยงานต่างๆเข้ามาพัฒนาในงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นนี่ถือว่าเป็นข่าวดีหรือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะต่อการพัฒนาโครงการ EEC ของประเทศไทยเราครับนอกจากนี้ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร.สาวนีไทยรุ่งโรจน์ยังระบุด้วยว่าการดูงานของเทปคอร์ดรุ่น13จะเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจการลงทุนได้อย่างไรเพื่อเชื่อมธุรกิจไทยให้มีการพัฒนาการที่มาดูงานเที่ยวนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้ผู้บริหารทุกเซกเตอร์เลยนะว่าสนใจที่จะมาลงทุนหรือว่าไปเชื่อมเห็นโอกาสทางธุรกิจนะที่จะช่วยกันเชื่อมให้ธุรกิจไทยนะคะสามารถจะมีการพัฒนาไปนะคะในทั้งหมด10 S curve ที่ว่า10อุตสาหกรรมทั้งหลายนะคะก็มีทุกเซกเตอร์ที่มาแล้วก็มีภาคราชการด้วยแล้วก็กลับไปเนี่ยจะไปคิดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการค้าและการลงทุนของประเทศไทยในช่วงวิกฤตอันนี้นะคะก็มองเห็นเป็นโอกาสค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะที่มากันเยอะมากเลย150กว่าคนค่ะอย่างไรก็ตามการดูงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ EEC แบบครบวงจรครั้งนี้ผู้บริหารทั้ง157คนภายใต้เทปคอร์ดรุ่น13ต่างมีความเข้าใจได้รับรู้ถึงยุทธศาสตร์ในอนาคตเพื่อตัดสินใจในการลงทุนขยายธุรกิจรวมทั้งต่อยอดธุรกิจซึ่งน้อยคนจะได้มีโอกาสเช่นนี้ดังนั้นเชื่อว่าเทปคอร์ดรุ่น13จะกลายเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจไทยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและทำให้ฐาน EEC ประเทศไทยมีชื่อเสียงดังไกลไปทั่วโลกก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญอย่าง EEC นะครับที่เรียกว่าเป็นทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของเราในอนาคตนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนจะพักกันสักครู่นึงนะครับผมอยากอัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะครับสักครู่เนี่ยได้รับการแจ้งมาว่าตอนนี้มีการปิดการจราจรรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วนอกจากนี้ยังมีการรวมตัวกัน3จุดก็คือโซนอโศกฟิวเจอร์พาร์ครังสิตด้วยนะครับสำหรับใครที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปบริเวณดังกล่าวอยากให้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การชุมนุมเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมแต่พูดคุยเน้นไปในแนวว่าทางออกอย่างสันติวิธีคืออะไรนะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติพูดคุยกับผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าพลเอกเอกชัยศรีวิลาศพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมค่ะจากตำนานสมุนไพรพื้นบ้านในอดีตบริษัทดอกบัวคู่หนึ่งในผู้นำตลาดยาสีฟันสมุนไพรในประเทศไทยนาน30ปีได้ค้นคว้าและวิจัยถึงสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆพร้อมได้นำเทคโนโลยีทันสมัยจากบริษัทญี่ปุ่นและเยอรมนีมาผสานพลังจนเป็นนวัตกรรมจากธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคชาวไทยและต่างประเทศทั่วโลกดอกบัวคู่หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมจากธรรมชาติที่พยาประกันภัยสวัสดีครับข้างถลอกจมูกสองแผลแก้มปกติครับอะไรอ่ะประกันรถยนต์ทิปเลดี้คุ้มครองค่าสัญญกรรมสูงสุด1ล้านบาทถ้าสัตว์เลี้ยงทิปเพทเลเวอร์ครับไปเถอะเดี๋ยวตกเครื่องนี่เลยประกันเดินทางทิปทราเวลชัวร์เฮ้ยแม่นัดบอกไว้ต้องประกันสุขภาพทิปเฮลท์แคร์แล้วยังมีเพียบกล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยประกันภัยจากตำนานสมุนไพรพื้นบ้านในอดีตบริษัทดอกบัวคู่หนึ่งในผู้นำตลาดยาสีฟันสมุนไพรในประเทศไทยนาน30ปีได้ค้นคว้าและวิจัยถึงสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆพร้อมได้นำเทคโนโลยีทันสมัยจากบริษัทญี่ปุ่นและเยอรมนีมาผสานพลังจนเป็นนวัตกรรมจากธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคชาวไทยและต่างประเทศทั่วโลกดอกบัวคู่หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมจากธรรมชาติใครๆก็ชอบของสวยๆงามๆแต่นี่ใช่เลยสิ้นสุดการรอคอยกับเลขทะเบียนรถสวยแห่งปี Super Number Series 8ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกรุงเทพมหานครหมวด8นำหน้าทุกสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนสอบถามโทรมาร่วมสร้างรอยยิ้มให้แก่สังคมกันครับบ
ริษัทดอกบัวคู่หนึ่งในผู้นำตลาดยาสีฟันสมุนไพรได้ค้นคว้าถึงสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีสู่ผู้บริโภคดอกบัวคู่หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมจากธรรมชาติที่พยาประกันภัยสวัสดีครับข้างทะลอกจมูก2แผลแก้มปกติครับอะไรอ่ะประกันรถยนต์ทิปเลดี้คุ้มครองค่าสัญญกรรมสูงสุด1ล้านบาทถ้าสัตว์เลี้ยงทิปเพทเลเวอร์ครับไปเถอะเดี๋ยวตกเครื่องนี่เลยประกันเดินทางทิปทราเวลชัวร์เฮ้ยแม่นัดบอกไว้ต้องประกันสุขภาพทิปเฮลท์แคร์แล้วยังมีเพียบว่ากล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยะประกันภัยบริษัทดอกบัวคู่หนึ่งในผู้นำตลาดยาสีฟันสมุนไพรได้ค้นคว้าถึงสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีสู่ผู้บริโภคดอกบัวคู่หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมจากธรรมชาติทิพยประกันภัยสวัสดีครับข้างทะลอกจมูก2แผลแก้มปกติครับอะไรอ่ะประกันรถยนต์ทิปเลดี้คุ้มครองค่าสัญญกรรมสูงสุด1ล้านบาทถ้าสัตว์เลี้ยงทิปเพทเลเวอร์ครับไปเถอะเดี๋ยวตกเครื่องนี่เลยประกันเดินทางทิปทราเวลชัวร์เฮ้ยแม่นัดบอกไว้ต้องประกันสุขภาพทิปเฮลท์แคร์แล้วยังมีอีกเพียบว่ากล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยประกันภัยสนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงรู้สึกแบบใหม่ให้ฟันด้วยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ใหม่สูตร Ever Fresh กล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยประกันภัยคุณผู้ชมครับบรรยากาศทางการเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2563เรียกได้ว่าต้องติดตามแบบห้ามกับพริบตากันเลยทีเดียวนะคะนับตั้งแต่มีการชุมนุมของคณะราษฎร2563ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อมๆกับการชุมนุมของมวลชนคนเสื้อเหลืองที่มารอรับเสด็จกลุ่มไทยภักดีอันนั้นคือในวันที่14ตุลาคมแต่การชุมนุมของคณะราษฎรนะคะลากยาวต่อเนื่องมานะคะหลังจากนั้นไม่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรแล้วเรียกตัวเองว่าเป็นราษฎรก็คือมีกลุ่มมวลชนที่มาชุมนุมอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็ยังคงมีการชุมนุมอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดคือบรรยากาศที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใกล้ๆกับบ้านเรานี่เองช่อง5สนามเป้านะคะอยากที่จะพูดคุยมองข้ามช็อตไปถึงจุดจบจุดจบตรงนี้เราคาดหวังอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นสันติวิธีไม่มีความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นจะเป็นไปได้ไหมทางออกของการเมืองณวันนี้อยู่ตรงไหนวันนี้ร่วมพูดคุยกันในรายการ The People Show ช่วงสุดท้ายนะคะกับพลเอกเอกชัยศรีวิลาศท่านผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าร่วมรายการทางสายโทรศัพท์กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนัญญาและคุณสุวรรณครับค่ะท่านคะมองจากสถานการณ์นะคะณเวลานี้เรายังมีทางออกมีความหวังอยู่ตรงไหนบ้างที่จะดำเนินการไปในแนวทางของสันติวิธีคะก็เท่าที่ติดตามสถานการณ์และผมดูเนี่ยผมคิดว่ามันยังมีทางออกค่ะที่น่าจะเป็นไปได้เพราะเห็นว่ามาถึงวันนี้มันยังไม่ถึงจุดที่เป็นงานรุนแรงแล้วก็ทำให้คนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตวันนี้เพราะนั้นผมคิดว่ามันยังมีทางออกอยู่ทางออกเนี่ยเรามองนี้ว่าถ้าเผื่อเราปล่อยสถานการณ์ไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ไม่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเชื่อแน่ว่ามันจะเริ่มมันปลายไปเรื่อยๆนะครับค่ะตอนนี้เพราะว่าวิธีการของคณะนิติวิทยาเนี่ยรูปแบบของเขาเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจะเห็นว่าไม่ใช่มีแค่คณะราษฎรแต่ว่ามีภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยที่มองเห็นเพราะนั้นผมคิดว่าวิธีการที่ตำรวจใช้กับนักศึกษาใช้เนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยระวังอยู่แล้วที่ไม่เกิดอันตรายไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเท่าที่มองอยู่ในแง่ของวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยผมมองนี้ว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา258ได้กำหนดว่าให้ทางพูดง่ายว่าให้ตั้งกลไกแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีซึ่งวันนี้ยังไม่ได้ตั้งว่า
จะให้กลไกนี่เป็นอย่างไรครับท่านครับไอ้กลไกทางออกทางจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีที่ว่าเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงท่านมีข้อเสนอแนะยังไงบ้างฮะก็อย่างนี้ครับอันดับแรกเนี่ยทางสภาเนี่ยต้องตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามสถานการณ์ทางการเมืองขึ้นมาก่อนอันดับแรกค่ะคงจำกันได้เมื่อสมัยสวที่พลเอกเลิศรัตน์จากคณะของสวเนี่ยคือต้องใช้กลไกสภาและสภานะฮะใช่ฮะออกมาพูดคุยเจรจาครับกับกลุ่มแกนนำต่างๆอันนั้นผมคิดว่าเป็นทางออกทางหนึ่งเหมือนกันที่สามารถทำได้ค่ะเพราะวันนี้ไม่มีใครไปรับฟังเสียงเขาเสียงเด็กๆทั้งหมดไม่มีใครไปรับฟังเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเมื่อตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยจะช่วยเวลามีม็อบเกิดขึ้นเช่นวันนี้ค่ะคณะกรรมการเนี่ยต้องมีตัวแทนลงไปดูในพื้นที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คอยติดตามดูว่าอะไรมันจะไปสู่ความรุนแรงมั่งนะครับอันนี้เป็นที่ผมคิดว่าที่สภาควรจะตั้งตรงนี้แต่ในภาวะปัจจุบันเนี่ยที่ต้องทำอันดับแรกเนี่ยผมคิดว่าต้องเปิดสภาแล้วก็พูดคุยกันค่ะทำไมผมพูดอย่างนี้เพราะว่าค่ะมีทั้งพูดง่ายทั้งสองฝ่ายหรือแบบแทบจะทุกพรรคเนี่ยเขาไม่มีส่วนร่วมไปมีส่วนร่วมในส่วนเป็นรัฐบาลหรือไม่ก็ไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาเพราะนั้นเมื่อเราเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยมาคุยกันในสภาเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถที่จะเตือนหรือบอกกันได้แล้วก็เป็นไปได้เนี่ยอาจจะตั้งตัวแทนเข้ามาร่วมในคณะกรรมการวิสามัญก็ได้ค่ะตัวแทนของเด็กๆด้วยตัวแทนของทุกพรรคเขามาร่วมหมดเลยค่ะแล้วก็พูดคุยกันผมคิดว่าอย่างเงี้ยน่าจะไปได้ส่วนหนึ่งครับค่ะวันนี้น่าเสียดายเวลาน้อยนะคะอาจจะได้พูดคุยกันเพียงเท่านี้ก่อนเชื่อว่ายังมีสถานการณ์ทางการเมืองอีกหลายอย่างให้เราต้องติดตามรวมถึงทางออกด้วยว่าจะจบแบบไหนภายใต้สันติวิธีได้ไหมถ้าทุกฝ่ายหันหน้ามาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นในกลไกของสภาหรือว่าวิธีการใดๆก็ตามนะคะวันนี้กลับขอบพระคุณนะคะครับครับสวัสดีครับครับท่านพลเอกเอกชัยศรีวิราชนะครับผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าผมเชื่ออย่างยิ่งครับว่าณปัจจุบันหลายคนมองหาสิ่งเดียวกันนั่นคือทางออกจากความขัดแย้งตรงนี้อย่างสันติวิธีอยากให้ทุกฝ่ายได้หันหน้าเข้ามาร่วมพูดคุยกันแล้วหาทางออกเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ The People Show แล้วครับผมพร้อมกับคุณแตงกวาและก็ทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ